สวัสดีทุกคนเลยนะคะ Hello everyone How are you today I come again with my picture and my video and I will have some the land for ready to make the good business and big business with traveling or can make the resort hotelHome for reservation home, for vacation home, holiday home in Khao Kho, Phetchabun province at around north of middle of Thailand. The weather for over there in Khao Kho, Phetchabun province very very nice.Kind like you stay in Switzerland but I have my background picture from Koh Phangan at my home in Koh Phangan Island today I will have something to give the good picture and video พูดภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะจะได้เริ่มต้นดีๆหน่อยเนาะก็มีภาพทั้งโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีหินนำโชคแร่สายไหมนะคะหรือแร่สายไหมทองนะคะประมาณนี้เนาะแล้วเรายังจะต้องมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะมันเป็นวิธีหรือว่าเป็นช่วงของการใช้โชคชะตาเราก็จะมาคุยเรื่องไหมทองนะคะไหมทองเนี่ยถ้าเรามีใช้ถ้าเป็นกำไรหรือเป็นสร้อยประคำนะคะจะทำให้คนที่มีใช้นั้นเสริมพลังความแข็งแกร่งแข็งแรงของร่างกายและอารมณ์ด้วยนะคะบำบัดคนที่มีอารมณ์ท้อแท้นะคะหรืออารมณ์ที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ยาวนานมากนะคะผลึกของควอตซ์หรือว่าซิลิคอนตัวนี้นะคะหรือว่าไทเทเนียมออกซิดนะคะมันเป็นรูเทลอีกชนิดหนึ่งนะคะแร่รูเทลควอตซ์นะคะหินเหลืองทองเงางามนะคะเส้นไหมสวยกระจายตัวหรือเรียงไปตามทางเดียวกันด้วยแสงแล้วก็เป็นผลึกที่อยู่ในหินนะคะถ้าเราเกียรในอย่างสวยนะคะก็จะมองเห็นเป็นไหมทองที่เขาจัดอยู่ในกลุ่มไหมทองจักรพรรดินะคะแล้วก็ไหมแน่นเป็นกระจุกจนทำให้เกิดสีน้ำตาลเลือกเส้นที่ตนเองชอบรู้สึกถูกชะตากับชีวิตและมีความเหลืองทองจากเส้นไหมไม่ใช่ทองจากเนื้อหินนะคะตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะคะดีๆในภาพที่เราลงไว้แล้วนั้นเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเอาเรื่องลักษณะของหินมงคลหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นควอตซ์ใสนะคะแล้วก็มีเส้นไหมสีเหลืองทองกระจายอยู่ในเนื้อหินนะแล้วก็แนวไหมเป็นเส้นไหมแน่นทึบนะคะเต็มเม็ดเต็มแผ่นหินนะคะเนื้อหินออกขุ่นๆไหมทองประกายเป็นแร่หลายๆชนิดนะคะมันเป็นผลึกที่ตกมาจากพื้นในการที่สะสมของโลกเรานะคะก็เป็นหินที่จัดอยู่ในชนิดที่ผู้คนใช้เป็นเพิ่มพลังให้เขาบอกว่าให้นำมาแช่น้ำมนต์นะคะผสมเกสรดอกบัวผงว่านยาหอมเครื่องรางพระเครื่องที่ทรงอานุภาพเพื่อชำระหินก่อนควรหาเวลานำตากน้ำฝนกลางแจ้งบ้างหรือผ่านแหล่งน้ำไหลเช่นน้ำตกควรนำฝังดินเพื่อรับลมหายใจมังกรทุก3เดือนจะดีมากนะคะด้วยการขุดหลุมในทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝังไว้7วันหรือรับปรานฟ้าด้วยการลมควันภาวนาในวัดศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์หรือเผากำยานลมการตากแสงจันทร์เพ็ญจะทำให้ไหมทองทรงอานุภาพมากขึ้นนะคะคนที่มี
ไหมทองไว้ครอบครองควรทำให้ถูกต้องนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าแหล่งกำเนิดหินไหมทองเนี่ยคุณภาพที่สวยจะมาจากประเทศบราซิลนะคะแล้วก็เกรดปานกลางๆสวยราคาถูกจะมาจากประเทศจีนและเนปาล นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่ามันเป็นชนิดแบบไหนนะคะเป็นความนิยมเนาะแต่จริงๆแล้วหินรัตนชาติเขามีคุณค่าในตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะถ้าเรารู้จักว่านั้นคือสินแร่โกลเด้นรูเทสควิสนะคะเป็นเขาเชื่อในความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอุดมสมบูรณ์เรียกเงินเรียกทองเนาะเป็นหินที่นำพาโชคลาภมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ได้นำภาพนั้นมาลงไว้ในช่องที่เป็นพื้นหลังของเราที่อยู่เกาะพะงันเนาะเอานำเรื่องราวอยากเติมพลังบำบัดแล้วก็ความหมายของไหมทองนะคะเป็นแร่สายไหมทองอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราควรจะทำความเข้าใจและเรียนรู้กับสิ่งที่มันมีอยู่นะคะก็ขนาดถ้าใหญ่มากก็มีขนาดไหม7มิลนะคะไฮควอตควอลิตี้นะคะหินแท้ก็คือ 1,300 บาทนะคะ7มิลเท่านั้นเองนะคะถ้าไหม6มิลท็อปไทนัมนะคะหรือหินแท้ก็คือ 4,900 ต่อเส้นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆเป็น10กิโลนี่ก็มีถึง20ล้านนะคะทุกคนถ้าท่านใดที่มาฟังเราพูดนะคะเรามีก้อนใหญ่ที่อยู่ในภาพนะคะนั้นเป็นสิ่งที่ครอบครองอยู่นะคะทุกคนลองดูนะคะถ้าท่านใดเป็นมหาเศรษฐีมาฟังตรงนี้หรือท่านเป็นเลขาของผู้มีอำนาจนะคะอยากได้ไว้ครอบครองติดต่อเราได้คลิปไว้ใต้เม้นคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ติดต่อคุยกันได้นะแล้วทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของหินนำโชคประจำวันเกิดนะคะมันก็มีหลายแบบหลายชนิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามหาหินนำโชคประจำวันเกิดเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีมูลอุตสาหะอายุนะคะเป็นสุขภาพของบริวารกาลกินีนะคะจะเล่าสู่ฟังนะคะก็เดชของวันอาทิตย์ก็เป็นเดชสีชมพูนะคะสีก็เป็นเขียวนะคะมนตรีก็เป็นเทาอมฟันบุหรี่นะคะมูลดำม่วงนะคะก็ทรัพย์สินเงินทองนะคะแบบนี้อุตสาหะความขยันหมั่นเพียรหน้าที่การงานใช้เหลืองส้มนะคะอายุของสุขภาพก็ใช้สีขาวนวลนะคะคนวันอาทิตย์เนาะก็หินนำโชคประจำวันนะแล้วก็บริวารนะคะเพื่อนผู้บังคับบัญชาก็เป็นสีแดงเนาะก็กาลกินีเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้าไม่ดีไม่ควรใส่นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์เนาะก็ยาวๆไปคุยกันไปเรื่อยๆนะคะมีวันจันทร์นะคะเดชก็ใช้สีเขียวนะสีก็ใช้สีดำม่วงนะคะแล้วก็มนตรีน้ำเงินฟ้านะคะอันนี้คือสีของหินนะคะมูลทรัพย์สินเงินทองของคนเกิดวันจันทร์ก็คือเหลืองส้มนะคะอุตสาหะนี่คือความขยันในหน้าที่การงานก็คือเทาควันบุหรี่เหมือนกันเนาะอายุสุขภาพของคนวันจันทร์ต้องใช้สีชมพูนะคะและบริวารเพื่อนฝูงนะคะผู้บังคับบัญชาใช้ขาวกันนวลเนาะกาลกินีสีแดงนะคะเราคนวันจันทร์ห้ามเลือกใช้หินสีแดงนะคะแล้วก็ท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเดชก็คือใช้สีดำม่วงนะคะสีก็ใช้สีเหลืองส้มเนาะแล้วก็ถ้ามนตรีใช้สีแดงนะคะมูลมนตรีก็คือคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะมูลก็เทาควันเหมือนกันนะคะทรัพย์สินเงินทองเป็นควันสีเทาสีควันบุหรี่เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออุตสาหะน้ำฟ้านะคะอายุสุขภาพเขียวนะคะบริวารชมพูกาลกินีเหลืองนวล นะคะก็คุยกันมาแป๊บนึงก็ยังไม่ถึงวันพุธเลยนะคะน่าจะได้ไปคุยกันในคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องของหินนำโชคประจำวันมาเล่าสู่กันฟังอยู่ดีนะคะขอใช้เป็นวันพุธกลางวันก่อนนะคะเหลืองส้มเป็นเดชนะคะแล้วก็สีก็ใช้สีเทาควันบุหรี่นะคะแล้วก็มนตรีขาวนวล นะคะมูลสีชมพูนะคะอุตสาหะเป็นสีแดงนะคะสุขภาพใช้สีดำม่วงนะคะแล้วก็บริวารผู้บังคับบัญชาก็ใช้สีเขียวนะคะ
กาลกินีดีไม่ควรใช้ก็คือสีชมพูนะคะของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มที่วันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้มันถ้าท่านใดที่ยังสนใจนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิป EP ต่อไปให้ทุกคนเห็นนะอยากเล่าเรื่องหินนำโชคประจำวันเกิดมี24ชนิดนะคะจำไว้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วหวังว่าถ้าท่านใดสนใจเรื่องสิ่งที่เป็นหินนำโชคหรือสีทั้งหลายของหินกำไลหินที่เรามีไว้อยู่ในตัวเรานะคะใช้ถูกมันใช่นะคะถ้าใช้ไม่ถูกเป็นกาลกินีนะคะกับบริวารใช้สีอะไรกับสุขภาพใช้สีอะไรกับความขยันหน้าที่การงานใช้สีอะไรนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเป็นมูลของเราใช้กับสีอะไรนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองมูลละเนี่ยนะใช้ให้ถูกสีนะคะแล้วก็คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือใช้สีอะไรนะคะแล้วก็สีก็คือโชคลาภคนนิยมชมชอบใช้สีอะไรใช่ไหมแล้วก็เดชนะคะอำนาจบารมีชื่อเสียงใช้สีอะไรนะคะเรามีที่ดินมาบอกกล่าวขายต่อกันอีกนะคะเป็นที่ดินของเจ้าของขายเองนะคะติดต่อได้นะคะทำเลดีมากเลยนะคะติดอยู่กับโครงการจุดชมวิวภูหมอกวิลเลจที่เกาะที่เขาค้อนะคะจากเกาะพะงันอยากส่งต่อพื้นดินสวยๆพื้นนี้ที่พร้อมคนที่พร้อมจะทำธุรกิจนะคะราคาไร่ละ5ล้าน3แสนบาทนะคะมีอยู่5ไร่กับ17ตารางวานะคะทุกคนหวังว่าทุกคนที่สนใจจะติดต่อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเราจะเจอกันอีกในคลิปต่อไป